วัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นหมวกชาร์กนะครับชาร์กก็ดูกันภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นหมวกชาร์กนะครับเป็นรุ่น EVO ES นะครับชื่อนะครับ EVO ครับก็คือตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบที่เขาแบบพัฒนาขึ้นมาแก้ไขปัญหานู่นนี่นั่นของเขานะครับตัวนี้ก็ดูภายนอกก็เหมือนเป็นหมวกเต็มใบ full face ทั่วไปนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นหมวกนะครับถ้าหลายๆท่านถ้ายังอาจจะเคยเห็นมาบ้างนะครับก็เป็นหมวกที่มีออปชั่นในการใช้งานลักษณะหนึ่งแบบแปลกๆเท่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมันทำอะไรได้บ้างนะครับเจ้าหมวกตัวนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับมันจะสามารถแบบเขาเรียกว่าเนี่ยครับเปิดหน้านะครับแต่มันไม่ได้เปิดแค่นี้หมวกหลายๆรุ่นนะครับเปิดคางมันก็อยู่แค่นี้เนาะแต่ตัว EVO ES เนี่ยครับมันก็จะสามารถดันไปถึงข้างหลังนี้ได้เลยนะครับก็ดันไปปุ๊บก็กลายเป็นหมวก Open Face ละนะครับก็เหมือน Open Face แล้วก็ที่สำคัญเขายังมีตัวเลนส์ดำด้านในด้วยนะครับตัวนี้ตัวเลนส์ดำด้านในก็สะดวกใช้งานด้วยเวลาเราแบบขี่กลางวันแดดร้อนๆอย่างเงี้ยแทงตาแล้วก็เอาลงมาขี่เย็นๆค่ำๆแล้วก็เอาขึ้นกลับมาอะไรเงี้ยก็สะดวกใช้งานก็หมวกแบบสายทัวริงนะอะไรเงี้ยใส่แบบเดินทางใช้งานหลากหลายนะครับบางอารมณ์เราอยากจะปิดย้อนกลับมานะครับเราดูเวลาจังหวะที่เขาแบบย้อนปิดกลับมานะครับมันจะเป็นแบบออโต้เลยนะชิลเนี่ยมันปิดลงอยู่นะเราดันขึ้นมาเนี่ยครับนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะยกชิลหน้านี่ขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวเนี้ยมันกลับมาใส่ได้นะครับเวลาเข้าล็อกแล้วปุ๊บมันก็จะล็อกของมันอยู่นะครับเวลาเราปลดล็อกแล้วก็กดสีแดงนะครับกดสีแดงเนี้ยปุ๊บแล้วก็ดันมาให้สุดมันก็จะเข้าล็อกของมันนะครับเวลาดันแต่เวลาดันกลับเนี่ยเราก็ดันกลับได้เลยนะครับผมหลาเราดันกลับเข้ามาอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เป็นหมวกแบบออปชั่นแบบเปิดหน้าเปิดคางก็หลายๆอย่างนะครับเจ้าตัวนี้วัสดุก็เป็นแบบโทโมพลาสติกเรซินนะครับตัวนี้น้ำหนักตัวนี้ผมว่ามันก็ไม่ถึงกับหนักและก็ไม่ถึงกับเบาเพราะหมวกเปิดคางเนี่ยมันจะทำให้เบาเลยเนี่ยยากมากนะครับตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ1,700กรัมนะครับโล7ตัวนี้ไซส์ L นะครับตัวนี้ประมาณ1,700กรัมครับบวกลบนะครับก็น้ำหนักผมว่ากลางๆไม่ถ้าจับการจับกันอะไรเงี้ยผมว่าจับหมวกมาเนี่ยก็ไม่ใช่หมวกหนักหมวกเบาอันนี้หมวกกลางๆน้ำหนักนะครับแล้วก็ออปชั่นนะครับภายนอกก็มีช่องลมนะครับช่องลมตรงจมูกนะครับช่องลมด้านบนจะมีเขียนข้อความชัดเจนเลยบางคนได้หมวกบางอันได้เปิดหรือปิดวะดันเข้าดันออกอันนี้เขารู้เลยดันมาข้างหลังเนี่ยเปิดละรับลมช่องด้านบนนะครับมีคีบสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตัวหมวกเนี่ยก็จะมีเส้นสายนะครับก็สวยงามนะครับก็แล้วก็เวลาเราใช้เลนส์ดำนะครับเราสไลด์เอานะครับสไลด์จากด้านบนตรงเนี้ยนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ลงนะครับมันจะมีความหนืดของมันในการล็อกนะครับดันสุดเนี่ยมันก็จะมีความหนืดของมันแต่ถ้าเราจะไปฝืนดันกลับมาจากหน้าเงี้ยมันก็ได้แหละครับมันก็เป็นเหมือนตัวสไลด์ตัวอะไรพวกนี้เนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในของเขาเป็นยังไงเจ้าตัว EVO นะครับตัวนี้ก็เป็นสายแบบปลดเร็วนะครับเป็นสายปลดเร็ว ตัวนี้เป็นสายปลดเร็วนะครับก็คือเป็นตัวคลิปล็อกเงี้ยนะครับสีแดงๆนะครับเราปรับขนาดความยาวสายโดยเข็มขัดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปล็อกเข้าดึงออกอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้แล้วก็อย่างตัวบุนวมภายในนะครับก็มีเว้าหูนะครับมีช่องใส่รองรับการใส่ลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นสำหรับคนที่ใส่แว่นตาอะไรเงี้ยครับตรงร่องพวกนี้ก็จะมีทำรองรับเพราะชาร์จเขาค่อนข้างแบบจะมีฟังก์ชันพวกนี้ในการรองรับของเขาอยู่แล้วนะครับนวมภายในถอดซักล้างได้นะครับผมก็คล้ายๆหมวกแบบคุณภาพทั่วๆไปแล้วก็ตัวนวมเนี่ยนะครับผ้าก็ผ้าคุณภาพใช้ได้เลยนะเป็นผ้าแบบ
เป็นผ้าแบบกำมะหยี่ผ้าแบบตะข่ายเล็กๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบจะอึดอัดจะร้อนจะอมเหงื่ออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นหมวกที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับจากชาร์กนะครับเนี่ยมันก็ไปได้หลากหลายครับขี่ในเมืองขี่สกูตเตอร์ขี่ทัวริงขี่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมวกที่คนถามหากันเยอะใช้กันเยอะแล้วก็สะดวกนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นสีดำเงานะครับสีเงาเลยอันนี้ดำล้วนนะครับตัวอย่างใบหน้าก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับก็สีด้านทั้งใบเลยนะครับก็มีเส้นสายนะครับสวยงามนะครับดีไซน์แล้วก็หมวกทรงดูไม่ได้ตัวใหญ่มากด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาตรฐานไม่ต้องกังวลครับมีมอกอนะครับในของความปลอดภัยของเราในการใช้งานนะครับผมยังไงสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมทุกๆช่องทางของร้านช้างจะเป็น Facebook เว็บไซต์นะครับ LINE แอดตัวแอดแล้วก็ CHANGMOTO นะครับแล้วก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับทาง YouTube Channel ของร้านช้างโมโตนะครับแล้วไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ